ีครับดิฉันบัวบูชาปุณนันท์และผมพัชจินการกุลครับเราทั้งสองคนต้อนรับทุกท่านสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาทุกท่านมาอยู่ริมคลองกันบ้างนะฮะแปลกหูแปลกตาสวยงามเลยทีเดียวครับที่นี่นะคะเราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์54ค่ะเป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างนะคะของการบริหารจัดการพื้นที่ริมคลองสาธารณะในกรุงเทพมหานครซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันบริหารจัดการแล้วภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้จากนี้จะสวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดในการช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเรานะคะดิฉันจะพาพี่พัฒน์ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณลุงคุณป้าแล้วก็พี่ๆน้องๆ นะคะที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้ค่ะว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับบ้านหลังใหม่ที่จะสวยขึ้นและน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าก่อนอื่นผมจะพาทุกท่านไปคุยกับผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายจัดการปัญหาเรื่องนี้เริ่มต้นในการไปคุยกับทางท่านรัฐมนตรีพม.ถ้าเกิดพร้อมแล้วตามเรามาเลยครับและทุกท่านครับตอนนี้ผมจะพาท่านมาพูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับสวัสดีครับรวมถึงพูดคุยกับทางท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับท่านพัทรุทธ์ ทันทรานนท์ด้วยสวัสดีครับท่านรองครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามทางท่านรัฐมนตรีก่อนละกันนะครับวันนี้เราอยู่ท่ามกลางการปฏิบัติการของพื้นที่ให้กับทางสังคมเลยรัฐบาลเองมีนโยบายในการจัดการกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะตามริมคลองหรือว่าตามพื้นที่แบบนี้ต่างๆอย่างไรบ้างครับท่านผู้ใหญ่ครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านผู้เอกวิจิตรชานะครับนายกรัฐมนตรีรวมทั้งท่านผู้เอกวิจิตรนะครับโพชวันซึ่งรองยกได้ดูแลเรื่องนี้ครับนโยบายยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะจัดหาอยู่อาศัยกับเล็กน้อยเนี่ยเร่งด่วนนะครับ10ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้าน7แสนครัวเรือนนะครับโครงการบ้านมั่นคงหรือโครงการที่ดูแลผู้ที่บุกรุกในของเป็นโครงการที่ดำเนินการนะครับซึ่งทั้งลาดพร้าวทั้งหมดเนี่ยของลาดพร้าวในกรุงเทพมหานคร9สายเนี่ยมีผู้บุกรุกกว่าประมาณ 70,000 กว่าคนนะครับโอ้เยอะมากครับ 70,000 คนนะครับก็เป็นระยะทางกว่า128กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานแล้วมานานมากครับประมาณ30-40ปีนะครับครับในโครงการของลาดพร้าวนี่ซึ่งในปีนี้เราวางโครงการว่าเราจะดำเนินการประมาณ43ชุมชนนะครับครับ อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าครัวเรือนนะครับที่ดำเนินการใน3ปีนะครับครับใน3ปีซึ่งปีนี้ก็ดำเนินการเป็นขั้นตอนมาก็อยู่ที่ประมาณ77ชุมชนนะครับ2,000กว่าครัวเรือนนะครับซึ่งอย่างที่ท่านบอกคือการขอคืนพื้นที่สาธารณะกลับมาไม่ได้แปลว่าทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยไม่ใช่ครับเราก็ช่วยจัดหาให้ครับพวกเขาด้วยเป็นการวางแผนร่วมกันคือเราต้องถามปัญหาก่อนว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มาจัดตั้งเป็นสหกรณ์นะครับเพื่อจะร่วมกันบริจาคแล้วเอาเงินสหกรณ์นี้ไปดูแลเรื่องที่ดินคือวันนี้ก็เรามีกรมธนารักษ์ที่มาร่วมด้วยก็ไปเช่านะครับไปเช่าแล้วก็มีการออกแบบบ้านร่วมกันครับนะครับถ้าอย่างนั้นเรียนถามท่านอดุลว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าปัญหาตรงนี้มันส่งผลยังไงกับสภาพสังคมสภาพแวดล้อมถ้าเกิดเราปล่อยให้ปัญหาการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะริมคลองแบบนี้มันเกิดขึ้นต่อไปมันผลกระทบเป็นยังไงบ้างฮะในส่วนแรกคือตัวเขาเองก่อนนะครับครับเป็นอยู่บ้านโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเหตุบ้านที่ชั่วคราวนะครับผิดกฎหมายนะครับประการสองเรื่องเกี่ยวกับความสมทรงของสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อกี้ผมนั่งเรือมาเนี่ยกินตังเลเกี่ยวเรื่องปฏิกูลนี่แรงมากนะครับมันทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพนะครับผมเชื่อว่าคนอยู่ที่นี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมากนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นต่างๆของเขาอาจจะไม่มีเลยนะครับรวมถึงช่องทางระบายน้ำต่างๆใช่ครับอันนี้ในตัวเขาเองแต่ว่าในส่วนภาพรวมเนี่ยของเสียที่ทิ้งลงไปในถิ่นปฏิกูลนี่มันกระจายไปทั้งกรุงเทพมหานครโดยทางน้ำนะครับการระบายน้ำเรื่องของสิ่งปฏิกูลต่างๆมันกระทบไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่กระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ด้วยนะครับครับนั่นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลเองต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องขออนุญาตในถามทางท่านรองปลัดบ้างแล้วกทมเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมมือกับทางรัฐบาลเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างครับท่านรองครับครับก็ต้องกลับไปว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เสริมสร้างให้การบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกายภาพนะครับในเรื่องของคลองรวมถึงด้านสังคมในเรื่องของความเป็นอยู่ประชาชนด้วยในเรื่องของคลองนั้นในเมื่อคลองมีสภาพกายภาพที่ชัดเจนนะครับการระบายน้ำดีก็ส่งผลถึงการควบคุมระดับน้ำในพื้นที่บนดินด้วยในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าบนคลองกว้าง
30-40เมตรก็ตามเนี่ยครับแต่ว่าสามารถช่วยการระบายน้ำบนพื้นดินได้เนี่ยออกไปข้างหนึ่งเกือบ100ตารางกิโลเมตรซึ่งผ่านในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครครับนอกจากนั้นก็จะช่วยในเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดกล่าวถึงเมื่อกี้นะครับคุณภาพน้ำของคลองก็จะดีขึ้นส่วนในเรื่องของชุมชนนะครับกรุงเทพมหานครเองก็ได้ร่วมมือนะครับกับทางรัฐบาลนะครับทางกระทรวงพม.นะครับปอช.เนี่ยในเรื่องของการให้ความเข้าใจความชัดเจนว่าผลดีผลเสียเป็นอย่างไรครับซึ่งประชาชนเองก็จะได้รับผลดีไม่ว่าในเรื่องของทะเบียนราษฎรนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของการดูแลเมืองนะครับในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆครับทุกอย่างเขาจะถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องครับนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนด้วยเรียนถามท่านอดุลอีกนิดนึงครับทราบมาว่าถ้าเกิดโครงการนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีเราเองก็มีแนวคิดจะสร้างเขื่อนขึ้นมาตามแนวคันคลองเพื่อจะเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอะไรต่างๆในระยะยาวด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้มีเลยครับเพราะกทม.เนี่ยเป็นหน่วยที่วางแผนเรื่องนี้ครับมีเขื่อนนี้ทำไปพอสมควรแล้วนะครับ oh. แล้วก็จะทำคู่ขนานไปนะครับคือคนขึ้นจากคลองก็มาอยู่บ้านที่เรามีการเป็นการให้ครับมีที่ดินที่จัดสรรให้นะครับแล้วก็เขื่อนก็จะมีการสร้างต่อไปเลยสร้างคู่ขนานกันไปในระหว่างนี้ซึ่งอนาคตผมเชื่อว่าตรงนี้จะดีมากเลยครับทั้งน้ำก็สะอาดคนก็อยู่อย่างปลอดภัยสุขภาพดีนะครับเพราะว่าเราทำให้หมดนะครับงั้นขอเรียนถามท่านรองปลัดเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการสร้างเขื่อนว่าความคืบหน้าโครงการตอนนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับตอนนี้เรามีจุดสร้างเขื่อนอยู่เนี่ยนะครับมีปั้นจันตอกอยู่ประมาณ4จุดนะครับครับอย่างเช่นถ้าบริเวณนี้เนี่ยมีการรื้อย้ายเราก็จะนำชุดปั้นจันใหม่อีกชุดนึงมาเพิ่มเติมนะครับเสาเข็มทั้งหมดที่เราต้องตอกเนี่ยเป็นจำนวนหลายหมื่นต้นนะครับณวันนี้ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับในเรื่องของการตอกเสาเข็มครับและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอย่างที่ทั้งสองท่านได้บอกไปนะครับว่าการจะพัฒนาพื้นที่ริมคลองสาธารณะต่างๆให้ดีขึ้นมีอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือกรมธนารักษ์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับทางท่านอธิบดีจักริดภาราพันธกุลที่ท่านอยู่กับเราเช่นกันสวัสดีท่านอธิบดีนะครับเรียนเชิญท่านในรายการด้วยนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านอธิบดีเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของกรมธนารักษ์ที่จะช่วยกันพัฒนาพื้นที่รอบๆในส่วนของคลองสาธารณะต่างๆเหล่านี้ว่าเราจะช่วยชุมชนเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับครับที่จริงกรมธนารักษ์ก็มีหน้าที่ที่จะดูแลที่ราชพัสดุนะครับที่อยู่ริมคลองนะครับแล้วก็ในหน้าที่ของเราเนี่ยก็ต้องจัดที่เหล่านี้นะครับให้ประชาชนได้เช่านะครับเวลาเขาย้ายออกจากในคลองแล้วมาอยู่บนบกก็มาเช่าที่เราธนารักษ์ตอนนี้เนี่ยพยายามจัดสัญญาเช่าในสัญญาเช่าที่มีระยะยาวมากแล้วก็ในเรื่องของการจัดให้เช่าเนี่ยเราก็จะดูอัตราค่าเช่าที่ค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นมาจากคลองแล้วมาอยู่บนบกโดยได้สัญญาเช่าเราเนี่ยครับก็สามารถที่จะสร้างบ้านนะครับเป็นของตัวเองแล้วก็มีความมั่นคงนะครับที่จะอยู่บ้านตรงนี้ได้ไปอีก30ปีเป็นอย่างน้อยต้องตามกฎหมายแล้วก็ขอน้ำขอไฟขอบ้านเลขที่ได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือภารกิจที่กรมธนารักษ์กำลังทำซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านรองปลัดกทม.เมื่อสักครู่ได้กล่าวไว้ก็ทุกอย่างนี้เราจะบูรณาการร่วมกันนะครับท่านอดุลถ้าอย่างนั้นตอนนี้ฟังดูแล้วพม.จริงๆมีภารกิจสำคัญต่างๆมากมายเลยนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงตอนนี้มีอะไรที่ท่านอยากจะแบ่งปันประชาชนให้ทราบไหมครับก็ทำหลายเรื่องครับตั้งแต่เราเป็นเลขานุการเรื่องเกี่ยวกับการการไปนะครับในส่วนที่2คือตรงนี้ครับเรื่องอยู่อาศัยครับอันนี้ก็ขับเคลื่อนไปเยอะมากครับโดยเฉพาะที่ดินแดงนี่ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถที่จะก่อสร้างได้ภายในกลางปีหน้านะครับปีหน้าแน่นอนนะครับคือแปลงจี1แท่งแรกนะครับแล้วก็จะขับเคลื่อนทั้งหมดภายในตามโครงการนี้ไป8ปีนี้ตัว 20,000 กว่าหน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่มีการต่อไปนะครับครับถ้าเกิดฟังจากที่ทั้ง3ท่านได้พูดมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้พม.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตต่างๆดีขึ้นอย่างที่ชุมชนที่เรายืนอยู่ณตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณบัวบูชาปุณณนันท์จะพาทุกท่านไปดูว่าสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาหลังจากโครงการของพม.ได้เข้ามาพัฒนาบริหารจัดการแล้วเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมกับคุณบัวบูชาเลยครับก็รู้สึกดีอ่ะเต็มใจอ่ะเต็มใจป้าเต็มใจเลยอ่ะเต็มใจก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นน่ะดีมากๆอ่ะคิดว่าดีมากๆนะนี่คือเสียงของชาวบ้านชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์54ที่ตั้งรกรากอยู่ริมคลองลาดพร้าวมานานกว่า50ปีซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนบ้านออกจากแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกทม.ไปแล้ว31หลังในเฟสแรกและจะรื้อย้ายบ้านที่เหลืออีก33หลังในเฟสต่อไปโดยรวมค่ะของชุมชนแห่งนี้ก่อนว่าตอนนี้สภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้เริ่มขยับขยายนะฮะเริ่มขยับขยายที่อยู่จะรื้อบ้านพร้อมที่จะ
ออกไปเช่าบ้านข้างนอกก่อนกรณีที่เราจะต้องปลูกสร้างบ้านใหม่นะฮะซึ่งจะให้ทำให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนพูดถึงเรื่องของความร่วมมือของชาวบ้านบ้างดีกว่าค่ะชาวบ้านให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะก็ความร่วมมือพอตอนหลังมาเนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือดีนะฮะคือตอนแรกก็พูดกันตรงๆก็พูดกันยากหน่อยเนาะเพราะเป็นการที่เรามาบอกให้เขารื้อบ้านเนี่ยมันก็ลำบากแต่ทีนี้ว่าถ้าเราคุยกันเข้าใจคุยกันรู้เรื่องว่าบ้านเมืองเป็นแบบไหนแล้วเราต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องหรืออะไรเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าอกเข้าใจกันชาวชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์54จะได้บ้านมั่นคงหลังใหม่ตามแบบที่ต้องการปลูกอาศัยในที่ดินราชพัสดุที่ไม่ห่างจากบ้านหลังเดิมโดยชุมชนได้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานจำกัดเพื่อออมเงินก่อนทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ในอัตรา1.50 บาทต่อตารางวาต่อเดือนสัญญาเช่า30 ปีต่อครั้งคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบ้านอีกหนึ่งหลังอีกหนึ่งครอบครัวนะคะในชุมชนแห่งนี้ค่ะที่บ้านหลังนี้จะถูกย้ายไปอีกพื้นที่หนึ่งนะคะตามโครงการการบริหารจัดการพื้นที่ริมคลองสาธารณะแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณป้าข้างในกันนะคะว่าตอนนี้มีการเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะจัดเตรียมขนย้ายสิ่งของไปถึงไหนแล้วคะเตรียมมาครึ่งคลอดแล้วค่ะ 80% แล้วค่ะเหลือแต่ย้ายออกอย่างเดียวค่ะแล้วเป็นไงคะอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะนานแล้วค่ะอยู่มาตั้ง50 ปีแล้วค่ะบ้านนี้อยู่กันกี่คนคะอยู่กัน4 คนค่ะระหว่างการรื้อถอนบ้านคุณป้าสุมารีต้องหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวโดยได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐเป็นรายเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครอบครัวละ 3,000 บาทต่อเดือนซึ่งทุกฝ่ายได้เข้ามาช่วยกันทำความเข้าใจกับชาวบ้านเขตสายไหมเองเนี่ยเราก็ประชุมทำความเข้าใจเมื่อทำความเข้าใจแล้วเนี่ยยังมีการต่อต้านอยู่เราก็ใช้ความพยายามที่จะทำความเข้าใจต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเขื่อนสร้างแนวที่จะเป็นที่รองรับน้ำแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยทางบางประชาชนอย่างชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์54เนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นโมเดลอย่างดีในการที่จะทำให้การสร้างเขื่อนลาดพร้าวเนี่ยประสบความสำเร็จสะท้อนความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจความร่วมมือของชุมชนกับภาครัฐนำร่องให้อีก73ชุมชนริมคลองที่เหลือได้มั่นใจกับการพัฒนาชุมชนริมคลองให้เสร็จสิ้นภายในปี2561จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองนั้นได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข้ามาร่วมมือกันของภาครัฐและภาคประชาชนนั่นเองแต่ว่าตรงนี้ก็อยากจะให้ทางท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ได้เน้นย้ำให้ความมั่นใจกับทุกคนหน่อยว่าทางธนารักษ์เองก็จะให้ความอุ่นใจเรื่องของการมีที่อยู่อาศัยของพวกเขาจากนี้ไปเท่าที่สามารถทำได้ครับเชิญครับที่จริงธนารักษ์ในฐานะที่เป็นผู้ที่ดูแลที่อยู่ริมคลองเหล่านี้นะครับเนื่องจากเป็นนโยบายของทางกรมซึ่งเราดำเนินการมาตั้งนานแล้วในเรื่องบ้านมั่นคงตั้งแต่ปี47นะฮะธนารักษ์เนี่ยจะสามารถให้ที่กับประชาชนเช่าอยู่ระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อมีความพร้อมเท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมีหลายชุมชนที่มีความพร้อมแล้วเราให้ที่ไปแล้วนะครับเป็นสัญญาเช่าระยะยาวถึง30ปีซึ่งจะทำให้เขาเกิดความมั่นคงในการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับขณะนี้นะครับยังมีชุมชนที่ยังไม่ได้สัญญาจากเราเนี่ยมากมายแล้วก็เริ่มมีหลายชุมชนเนี่ยที่เห็นท่านรักแจกสัญญาไปแล้วนะครับเริ่มติดต่อเข้ามาที่กรมว่าอยากจะได้สัญญาแล้วทางเราก็เลยบอกว่าท่านก็รีบไปดำเนินการนะครับเรื่องชุมชนจัดทำสหกรณ์ให้เรียบร้อยตกลงกันได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็เขตแนวคลองนะเขตพื้นที่จะอยู่นะครับมีความชัดเจนท่านรักจะออกสัญญาเช่าให้เลยตอนนี้ก็เป็นความพร้อมกรมธนารักษ์ที่อยากจะให้เร็วที่สุดในปีนี้เราตั้งเป้าไว้แค่10ชุมชนตอนแรกนะครับตอนนี้ให้ไป5ชุมชนแล้วแต่คาดว่าถ้ามากันเท่าไหร่เราก็จะให้หมดอะถ้าพร้อมคือภาครัฐพร้อมอยู่แล้วอยู่ที่ประชาชนพร้อมหรือยังถ้าเกิดพร้อมก็เต็มที่ช่วยกันพัฒนาสิ่งดีๆนะฮะถ้าอย่างนั้นท้ายนี้อยากจะให้ทางท่านรัฐมนตรีอดุลครับได้กล่าวสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนถึงความตั้งใจดีที่พม.อยากจะช่วยทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นอย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ครับเชิญครับครับก็เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องได้มั่นใจว่าโครงการนี้เพื่อพี่น้องจริงๆครับตั้งแต่ได้บ้านอยู่ที่มั่นคง2ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็ผลรวมคือน้ำกรุงเทพมหานครเป็นน้ำที่ใสสะอาดต่อไปนะครับเป็นเรือที่ตะวันออกนะครับตามที่เราเคยดำเนินการมานะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่า
พอเราเสร็จตามขั้นตอนของเราในปีนี้เห็นภาพไม่น้อยกว่าเจ็ดชุมชนนะฮะประมาณ 2-3,000 กว่าคนเรือนเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้เหมือนโดมิโนครับคือจะให้ทั้งคลองเนี่ยมันจะเกิดพร้อมเลยต่อไปนะครับแล้วต้องขอขอบคุณว่าโครงการที่เป็นเรื่องบูรณาการร่วมกันนะครับตั้งแต่ที่นครนะครับเขตแล้วก็ทักระบายน้ำโยธาต่างๆนะครับรวมทั้งส่วนทารักษ์นักเรียนศิลินแล้วก็หน่วยความมั่นคงครับเป็นทั้งทหารตำรวจมาช่วยเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนที่มีพลังมากครับเป็นภารกิจที่ต้องขอบคุณไปยังหน่วยต่างๆด้วยครับครับและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีพม.นะครับท่านอธิบดีกรมธนารักษ์รวมถึงทางท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครด้วยขอบคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ทุกท่านได้มาให้ข้อมูลกับพวกเราถึงโครงการดีๆที่เป็นความร่วมมือกันของภาครัฐและประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่ตามริมพื้นที่สาธารณะต่างๆและไม่เพียงแค่นี้ครับวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแต่ว่าพม.พร้อมจะดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยในทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นประเด็นหรือว่าปัญหาใดๆขอให้เกิดเรื่องหรือว่าเราสามารถเข้าไปช่วยอะไรได้พม.พร้อมจะเข้าไปให้กับพี่น้องคนไทยทุกพื้นที่เลยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แขกรับเชิญทุกท่านผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ